ังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ่ยรักลูกอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตวิ่งครอสคันทรี 2020ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่15สิงหาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ่ยรักลูกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563สมเด็จพระนางเจ้าที่เกาะดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีได้นำข้าราชการทหารตำรวจเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนจิตอาสาอำเภอดอนมดแดงและอำเภอตาลสุมประกอบกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563รักเอ่ยรักลูกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563รวมปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้นปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อสนองพระราชปณิธานความดีต่อเนื่องและแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมฟื้นฟูดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดินลดภาวะโลกร้อนและนำความสมบูรณ์กลับคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุคนยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านแคนอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ณหนองแวงบ้านหนองขุ่นตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและต้นทุนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4อุบลราชธานีประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลานิลปลายี่สกปลากระแหปลาแก้มช้ำและปลาบึกจำนวน 500,000 ตัวและพันธุ์ปลาส่วนหนึ่งได้มอบให้กับผู้นำหมู่บ้านจำนวน12หมู่บ้านนำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการประมงอีกด้วยในขณะนี้หลวงพ่อ
พิธีเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษาภายใต้ชื่อ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุบลราชธานีนายประชากิจตรงสิริรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนพรรษา88พรรษาภายใต้ชื่อ Plus 1เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต Plus 1 BloodDonation More Blood More Life สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดหาโลหิตจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำแผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำปี2563เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดจัดทำโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความทรงรักภักดีแด่พระองค์ท่านโดยมีพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างอาสาสมัครสาธารณสุขกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมวิ่งครอสคันที่2020ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะโดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการวิ่งครอสคันที่2020เพื่อส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.ณวัดทุ่งศรีวิไลสำหรับการจัดกิจกรรมแบ่งการวิ่งเป็น3ระยะได้แก่10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลชีทวนซึ่งผู้เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัลและเสื้อที่ระลึกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีทำการคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนโดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดสิขอฟิตน้องเขาจักม่งเด็กหญิงจิรัชยาโหมดม่วงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีในการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยวรุ่นอายุ10ปีรางวัลเหรียญเงินประเภททีมรุ่นอายุ10ปีจากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ครั้งที่19ประจำปี2563ณศูนย์ฝึกยิมนาสติกแห่งประเทศไทยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรมออกประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงชุมชนวัดประทุมมาลัยชุมชนวัดแจ้งชุมชนวัดมหาวนารามชุมชนวัดมณีวนารามเพื่อแบ่งกลุ่มวางแผนการดูแลรายบุคคลขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัชนนท์กาสีและเด็กชายณัชนันท์กาสีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทยืดหยุ่นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐานครั้งที่8ประจำปี2563
ระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2563ณศูนย์ฝึกยิมนาสติกสนามกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเพชรเกษม61กรุงเทพมหานครศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13อุบลราชธานีจะดำเนินการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ2563ระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคม2563เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ปภ.เขตและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยปี2563เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานและประเมินความพร้อมด้านบุคลากรทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับทราบถึงนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะแบบบูรณาการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการถอนกำลังและการส่งกราบการใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฝึกระดมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานการปรับพื้นฐานการขับเคลื่อนกลไกการทำงานภายในของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมตามมาตรา40และเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุ 15-65 ปีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้รับสิทธิประโยชน์รวม5กรณีคือการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีเงินออมชราภาพและกรณีเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับในเดือนสิงหาคม2563จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีถึง65ปีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ดำเนินการตามภารกิจด้านอนุรักษ์วิจัยเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วนสวนสัตว์อุบลราชธานีจึงขอห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บเห็ดหรือกระทำการใดๆในพื้นที่ป่าสวนสัตว์อุบลราชธานีและไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตเพื่อเป็นการรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรและสวนสัตว์ทุกประการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและครูกศน.ตำบลในเมืองร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านปีงบประมาณ2563ณโรงเรียนพุทธเมตตาระดับชั้นอนุบาลในการนี้สโมสรโรตารี่ศรีอุบลโดยการนำของนายกสุชาดาขันอาสาและสมาชิกมอบชุดถุงผ้าพร้อมหนังสือสำหรับเด็ก3เล่มจำนวน160ชุดเพื่อให้เด็กๆได้นำกลับไปให้กับผู้ปกครองอ่านที่บ้านเพื่อให้ครอบครัวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านสร้างนิสัยรักการอ่านและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นสนามบินบน21อุบลราชธานีพลตรีสรชาติสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้มอบหมายให้พันเอกชูชาติอุปสารรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22จัดกองทหารกิตติยศและกำลังพลพร้อมด้วยญาติร่วมพิธีรับศพสทบึงการหารสารชปรปภ.ครูร้อยทพ.4508ชกทพ.45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดของผู้ก่อเหตุรุนแรงขณะออกรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่บ้านกาลิซาหมู่ที่2ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเช้าวันที่13สิงหาคม2563โดยเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องบินลำเลียงจากสนามบินอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมายังสนามบินกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีและจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลอย่างภูมิลำเนาบ้านเลิงบากหมู่8ตำบลนาโพอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีที่สภ.โพไซอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีแถลงผลการกวาดล้างกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยพันตำรวจเอกประสงค์เรืองเดชรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีการลำเลียงยาบ้าเข้ามาในเขตฝั่งไทยจึงได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีทหารจากกองกำลังสุรนารีและฝ่ายปกครองอำเภอโพไซทำการซุ่มเฝ้าตรวจที่บริเวณป่าละเมาะ
าะถนนลูกรังด้านทิศใต้ของบ้านปากกลางตำบลสองคอนสามารถตรวจยึดยาบ้าได้4กระสอบจำนวน 652,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายจึงได้นำของกลางส่งสภ.โพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทำการสืบสวนและติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนายฤทธิสารเทพพิทักษ์นายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม2563และกิจกรรมสร้างการรับรู้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการนำภารกิจของงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและงานบริการของส่วนราชการต่างๆออกให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกโดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นอำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการเดินทางและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้อย่างทั่วถึงติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 28,500 บาทขายออก 28,600 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,985 บาท36สตางค์ขายออก 29,100 บาทขอบคุณ www.globetrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล 22 บาท 29 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 20บาท14สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ